สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่6ของการกักตัวในฐานะผู้ติดเชื้อโควิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งขณะนี้เป็นเวลาจะ6โมงเย็นนะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของมื้อเย็นเป็นผัดเส้นใหญ่ผัดขี้เมากับเฟรนฟรายแล้วก็นิดหน่อยจังละอาการวันนี้โดยรวมๆแล้วก็ดีขึ้นเยอะครับอาการไอไม่มีเลยปวดหัวมีไข้ไม่มีอาจจะมึนนิดหน่อยหลับก็หลับได้แต่วันนี้มันเหมือนมันจะมีเรื่องของใจมันจะวิววิวแล้วก็เป็นบ่อยด้วยไม่รู้เป็นเพราะอะไรคุยกับพี่สาวเขาบอกอาจจะเป็นลมจุกเสียดแน่นท้องก็เป็นไปได้แต่ว่าสัญญาณชีพวันนี้ทุกอย่างก็ปกติชีพจรอุณหภูมิออกซิเจนเซตก็ปกติก็เลยมันก็มาเป็นพักๆใจมันวิวๆเป็นพักๆไม่รู้เป็นลางอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็มีเรื่องตื่นเต้นนิดหน่อยแฟนโทรมาบอกว่าอาม่าเหมือนจะมีไข้แต่โดยรวมวันนี้สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอาการอะไรคุยซักไปซักมาก็น่าจะเป็นเพราะว่ากินน้ำขิงเยอะเกินไปก็เลยมีอาการเหมือนกับร้อนวูบวาบก็เดี๋ยวดูอาการกันต่อไปเดี๋ยววันจันทร์นี้ที่บ้านก็จะมาตรวจกันละที่โรงพยาบาลมาตรวจรอบ2หากเป็นเชื้อหากเชื้อเป็นเนกาทีฟก็คงสบายใจก็รู้สึกเครียดเพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยเราอยากที่จะกลับไปก็กลับไปไม่ได้หากเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้หรือทำอะไรได้ประกอบกับได้ข่าวก็ดูใน Facebook นั่นแหละเพื่อนร่วมงานก็มีคุณแม่ของเขาก็เพิ่งเสียจากโควิดก็เลยเริ่มเป็นห่วงที่บ้านเพราะว่าคุณแม่ก็อยู่คนเดียวอยู่กับคนงานไม่มีใครดูแลไอ้เราก็มาติดอยู่ตรงนี้สรุปแล้วก็เหลือแค่4วันแพลนว่าจะดูซีรีส์ดูอะไรไม่ได้ดูเลยอยากดูเรื่องนู้นเรื่องนี้พอดูแล้วมันก็ไม่มีอารมณ์จะดูไม่อยากดูซะงั้นก็หมดวันไปกับการเดินในห้องแล้วก็มีอ่านการ์ตูนพอได้อยู่ก็อ่านเรื่อยเปื่อยก็ฆ่าเวลาอยู่เหมือนกันแล้วก็วันนี้ความคิดถึงก็รุนแรงคิดถึงลูกคิดถึงคนที่บ้านแล้วก็ถามเพื่อนเรื่องประกันสรุปแล้วทำค่าห้องไว้อยู่แค่ 2,000 เองแล้วก็ชดเชยรายได้อยู่ที่ 4,000 ต่อวันก็ค่าใช้จ่ายคงมีต้องมีจ่ายส่วนต่างก็คงต้องจ่ายแหละแล้วเดี๋ยวพอได้